بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำฮิดายะทางที่เที่ยงตรงจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมีนและบรรดามุสลิมะที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราก็ได้มาพบเจอกันพบปะกันบนการกำหนดตักดีรของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนที่สุดมันคือเนี่ยมะเนี่ยที่เรากำลังได้อยู่ณตอนนี้คือมันคือเนี่ยมะเนี่ยมะนะเนี่ยมะก็คืออะไรความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงให้เราแล้วก็ความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงให้เราหลายต่อหลายคนกลับไม่ได้เนี่ยมะตรงนี้หลายต่อหลายคนกลับไม่ได้แล้วความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาณวันนี้วันนี้ท่านพี่น้องก็ทําอย่างนี้กันอยู่ตลอดเวลาทุกๆวันเสาร์ก็จะมีเวลามาพบปะเจอกันตรงนี้ตั้งแต่คาบแรกเรียนอัลกุรอานท่านอาจารย์อามีนคาบที่2อาจารย์ยาฟาเรือนพิทักษ์มาคาบที่3ก็ผมซึ่งท่านพี่น้องก็ทำอย่างนี้กันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วในทุกๆเสาร์สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนั่นแหละมันคือความเราะมะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงให้กับเราเพราะนั้นสิ่งที่เราทำได้ในฐานะที่เราเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาประเคนนะประเคนให้ความเมตตาให้กับเราประเคนความโปรดปรานให้กับเราประเคนทุกสิ่งทุกอย่างให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแบบสะดวกสบายนะครับเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหน้าที่ที่เราควรจะทำนั่นคืออัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละกล่าวอะไรกล่าวการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะเพราะฉะนั้นในหัวข้อเรื่องวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันก็คือความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราพูดรู้หัวข้อเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราจะพิจารณาดูในเนื้อแท้ของคำว่าเมตตาความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านพี่น้องมันเป็นอะไรที่มากมายที่สุดเลยนะและก็หาที่สุดไม่ได้เด้อที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้กับเราท่านพี่น้องถ้าพิจารณาดูในชีวิตของเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยจากสิ่งที่ไม่มีเลยนะเราเนี่ยเดิมๆแล้วเนี่ยเป็นคนเป็นอะไรถ้าอัลลอฮฺไม่ตักดีดมาให้เราเป็นคนเนี่ยป่านนี้เราไม่ได้เราไม่ได้มาจะนั่งอยู่ตรงนี้หรอกอัลลอฮฺสร้างเรามาจากสิ่งที่ไม่มีสร้างมาจากน้ำอสุจิหยดเดียวเองนั่นแหละสร้างเรามาจนกระทั่งอะไรวิวัฒนาการจากน้ำอสุจิมาเป็นก้อนเลือดจนกระทั่งมาเป็นก้อนเนื้อจนกระทั่งมามีวิญญาณจนกระทั่งเกิดมาเป็นอะไรทารกแรกเกิดจนกระทั่งทุกวันนี้เราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแบบครบถ้วนสมบูรณ์มีอวัยวะ32ใช่มั้ยครบถ้วนสมบูรณ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่เรียกว่าความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วจะเรียกว่าอะไรนะแล้วจะเรียกว่าอะไรแล้วสิ่งที่ผมอยากจะถามท่านพี่น้องในวันนี้นะครับการที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านพี่น้องถ้าเราถามตัวของเราเองหรือตัวผมเองถามท่านพี่น้องเองเนี่ยว่าวันนี้ท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าความโปรดปรานความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงให้กับเราณตอนเนี่ยวินาทีตอนเนี้ยคืออะไรท่านพี่น้องตอบผมได้ไหมบางคนอาจจะบอกว่าฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช่อันนั้นมันก็เป็นเนี่ยมาเหมือนกันมันก็เป็นความเมตตาเหมือนกันใช่ฉันมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายใช่อันนั้นมันก็เป็นทรัพย์มันก็เป็นความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงประทานให้กับเราเหมือนกันอะไรอีกลูกหลานใช่นั่นมันก็เป็นความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงประทานให้กับเราอีกแต่ในความปวดปานอันดับหนึ่งเลยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยที่อัลลอฮฺคัดสรรกำหนดมาให้กับเราได้อย่างเนี้ยท่านพี่น้องรู้ไหมคืออะไรมานั่งก็ย่อมาถ้าพี่น้องรู้ไหมว่ามันคืออะไรคืออะไรนะนั่นแหละถ้าพี่น้องรู้เปล่าในอายะห์1อายะห์สุดท้ายที่อัลลอฮ์บอกกับเรา
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا คำว่าอันอัมตูเนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงอะไรนะอัลลอฮ์ได้ทรงคัดสรรเลือกเฟ้นให้อิสลามเป็นศาสนาของเราแล้ววันนี้เราเป็นอิสลามศาสนาเราเนี่ยคืออิสลามแล้วเราก็เป็นมุสลิมเราเป็นมุสลิมยังไม่พอเรายังอยู่ในหนทางแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือสุดยอดของความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเราแล้วนั่นคือสุดยอดเลยนะเพราะฉะนั้นหลายต่อหลายคนกลับไม่เห็นในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยบางคนอาจจะไปบอกโอ้โหความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยทรัพย์สินเงินทองลูกเต้านู่นนี่นั่นสารพัดสารพันความสะดวกสบายปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮ์ให้เราในโลกดุนยาอันนั้นคือความเมตตาส่วนหนึ่งแต่ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็จะไม่มีอะไรที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่าความเมตตาตัวนี้นั่นก็คืออะไรการที่อัลลอฮ์เลือกให้เรานะเลือกให้เรามานั่งอยู่ตรงนี้เลือกให้เรามานั่งฟังอัลกุรอานเลือกให้เรามานั่งฟังบรรยายเลือกให้เรามาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนั่นถือได้ว่าเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหาที่สุดไม่ได้แล้วไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าอะไรการที่ตัวเรานั้นหัวใจของเรานั้นอยู่ในคันลองของทางวะอิสลามไม่มีอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้นั่นคือขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอย่าลืมอย่างเด็ดขาดว่าในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เราได้อยู่แบบนี้แล้วเนี่ยให้เรากำหนดมาให้เราอยู่ตรงนี้แล้วให้เนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับเราแบบนี้แล้วสิ่งที่เราทำได้คืออะไรหนึ่งขอบคุณอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละนะและหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยขอดุอาคืออะไรขอดุอาให้อัลลอฮ์เนี่ยทรงประทานความโปรดปรานให้กับเราให้เราอยู่ในหนทางแบบนี้ตราบจนชีวิตของเราจะจากโลกดุนยานี้ไปคืออะไรอัลลอฮุมมะซับบิตท่านพี่น้องจดนะในละหมาดทุกสุญูดเอาท่านพี่น้องอ่านเลยท่านพี่น้องอ่านเลยนะครับอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีอะลาดีนิกะอะลาดีนิกะอ่านทุกวันอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีอะลาดีนิกะท่านพี่น้องจะไปอ่านในตอนไหนเอาหลังละหมาดยกมือดุอาขอต่ออัลลอฮ์ให้อะไรให้ใจของเราเนี่ยคืออะไรโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้าแด่อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงยืนหยัดให้หัวใจของฉันเนี่ยอยู่ในศาสนาของพระองค์อย่าได้หันเหออกไปจากอัลอิสลามอย่าได้เอาก้าวเท้าของเราออกไปจากอัลอิสลามขอให้เราเนี่ยตัวของเราใจของเราอยู่ในทางตรงตราบจนที่อะไรชีวิตของเราจะจากโลกดุนยานี้ไปถ้าชีวิตของเราจากโลกดุนยานี้ไปแล้วเราเอาอะไรไปด้วยเราเอาความเป็นอิสลามไปด้วยเราเอาความอะไรนะความโปรดปรานเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเรารักษาเอาไว้ด้วยกับเราแน่นอนที่สุดเรามีโอกาสที่จะได้รับทางรอดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นะทีนี้เวลาที่เราพูดถึงความเมตตาเนี่ยท่านพี่น้องเวลาเราอ่านกัลกุรอานเลยก่อนที่เราจะอ่านอัลกุรอานเราก็ต้องอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมทั้งสองคำว่าด้วยพระนามของอัลเลาะห์ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปราณีใช่มั้ยคำว่าอัรเราะห์มานในอัลกุรอานก็มีซูเราะห์อัรเราะห์มานอัรเราะห์มานเป็นซิฟาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซิฟาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีเท่าไหร่99แต่ในเนี่ยที่เราจะเรียนกันเนี่ยอัรเราะห์มานคือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาให้กับเราอัรเราะฮีมอัลลอฮ์เมตตาให้กับคนที่อะไรนะก่อนหน้านี้ท่านพี่น้องเรียนรู้ยังอัรเราะห์มานอะไร ข้อแตกต่างระหว่างเราะห์มานกับเราะฮีมคือแตกต่างคืออะไรอัลเลาะห์เมตตาทั้ง2อย่างอ่ะแหละคุณลักษณะแต่เราะห์มานอัลเลาะห์ให้กับใครอัลเลาะห์ให้หมดเลยสิงสาราสัตว์กาเฟตมุชริกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบุคคลที่เป็นสิ่งที่มักคลุกทั้งหมดในดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ให้ประเคนให้แต่ถ้าเป็นอัรเราะฮีมนะไม่ใช่อัรเราะฮีมนะอัรเราะฮีมอัลเลาะห์เฉพาะเจาะจงให้กับใครมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้น
ในความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผมถึงบอกท่านพี่น้องก่อนหน้านี้ว่าตัวเราเองนะเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีอัลลอฮฺมากำหนดให้เรามีนะถูกสร้างมาจากน้ำอสุจิอะไรเพียงหยดเดียวเท่านั้นเองแต่เวลาหลังจากที่วิวัฒนาการไปขึ้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอัลลอฮ์สร้างให้มาเป็นคนมารูปมีรูปร่างสีสวยงามนะเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีหน้ามีตามีเกียรติยศในสังคมท่านพี่น้องคนเป็นไงครับลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายต่อหลายคนท่านพี่น้องดูสิครับเย่อหยิ่งจองหองไม่เจียมตัวไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดื้อดึงต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างเลยจากจุดเริ่มต้นคืออะไรน้ำอสุจิหยดเดียวเนี่ยแต่ถามว่าวันนี้เราอยู่ตรงนี้ด้วยความอะไรด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เราจะพูดถึงความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องดูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกกับเราในสุรอันนะฮลูในสุรอันนะฮลูอายะที่18อัลลอฮฺบอกว่าอะไรว่าอินตะอุดดูนิอามะตัลลอฮวันนี้เรานับได้ไหมถ้าหากว่าเราจะไปนับความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านพี่น้องละตุฮซูฮาไม่มีวันนะไม่มีทางเลยที่จะไปนับได้ความเมตตาจะไปนับได้ไงล่ะทุกวันตื่นเช้ามาเนี่ยท่านพี่น้องเราได้มีลมหายใจนั่นก็คือความเมตตาแล้วตื่นเช้ามาเราได้มีโอกาสได้หายใจนี่คือความเมตตาตื่นเช้ามาเราได้ละหมาดตื่นเช้ามาได้มีอะไรปัจจัยยังชีพเครื่องอะไรของกงของกินเยอะแยะมากมายปลาต้องโกขนมก็ได้โจ๊กนั่นน่ะแหละคือความเมตตาแล้วสุดๆที่อัลลอฮ์ให้เราทุกวันทุกวันทุกวันบางคนถ้าพี่น้องดูตื่นเช้ามาต้องกินกาแฟต้องมีขนมปังปิ้งต้องกินโจ๊กต้องกินปลาต้องโกปลาต้องโกกินมาทุกวันกี่ปีแล้วบางคนกินมาเป็น10ปีนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ความเมตตาเราทุกวันเลยไม่ได้ให้มื้อเดียวนะอ้าวบางมือกลางวันบางมือเย็นอะไรสารพัดสารพันเนี่ยอัลลอฮ์ให้เมตตาเราแบบสุดๆเลยถ้าวันนี้ถ้าเราจะนับเนี่ยอัลลอฮ์ถึงบอกว่าถ้าหากว่าพวกสุเจ้าทั้งหลายจะนับความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่มีทางหรอกที่จะนับหมดนะนับหมดไหมอะไรบ้างล่ะที่อัลลอฮ์ให้เรามาจากสิ่งที่ไม่มีตั้งแต่อะไรตั้งแต่น้ำอสุจิหยดแรกจนกระทั่งมาถึงตอนเนี้ยถ้าพี่น้องนับได้ไหมไม่มีทางนับได้ถ้าในเมื่อเราไม่มีทางนับได้เราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรบ้างสิ่งที่เราจะทำได้เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรารู้คุณรู้คุณในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเพราะฉะนั้นกล่าวได้ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรเนี่ยคำพวกนี้ถามว่ากล่าวได้ไหมคำพวกนี้เนี่ยถามว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงเมตตาเราอ่ะสมมุติยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะมนุษย์ทั่วโลกเนี่ยท่านพี่น้องกี่พันล้านคนนะ 6,000 กว่าล้านคนถ้ารวมหัวกันเลยมาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ก็ทรงสูงส่งอยู่วันยังค่ําแหละอัลเลาะห์ก็ทรงสูงส่งเพราะฉะนั้นไม่ว่ามนุษย์จะเชื่อฟังอัลเลาะห์หรือไม่เชื่อฟังอัลเลาะห์ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หมดละอินนัลลอฮะวาซิอุนอะลีมแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากว้างมากๆเลยรอบรู้หมดแหละนะรอบรู้หมดแล้วให้ท่านพี่น้องลองดูสิในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เมตตากับเรานะท่านพี่น้องเอ้ยอย่าว่าแต่ผมหรืออย่าว่าแต่ใครเลยหาความบริสุทธิ์ในหัวใจในคนคนนั้นไม่เจอหรอกถ้าอัลลอฮฺไม่เมตตานะอัลลอฮฺเมตตาเราสุดๆนะมีอยู่อายะหนึ่งเอาท่านพี่น้องดูนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเนี่ยความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้กับเราเนี่ยท่านพี่น้องวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าตัวของเราเนี่ยมีความผิดเยอะไหมเยอะไหมวันหนึ่งเอาใครนับได้มั่งเยอะเอาที่เป็นความผิดเล็กๆกันนะความผิดใหญ่ๆอินชาอัลลอฮ์เราคงไม่มีหรอกเพราะเราเรียนรู้กันแล้วนะความผิดใหญ่ไอ้ความผิดเล็กๆเนี่ยเพียบเลยเราเดินทางมานี่แหละทั้งๆที่เราเจตนาที่จะเดินทางมานี่บางทีระหว่างทางนะมันท่านพี่น้องต้องอย่าลืมนะไอ้ระหว่างทางเนี่ยท่านพี่น้องมันมีสารพัดสารพันเลยที่เป็นอะไรนะเป็นญาติมิตรของชัยฏอนนะมันก็ทำให้เราเขวไปบ้างในบางช่วงบางเวลาบางตอนแต่สิ่งที่เราทำได้คืออะไรถ้าวันนี้เนี่ยถ้าไม่ด้วยความเราะห์มัตถ้าไม่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านพี่น้องมนุษย์เนี่ยอย่าว่าแต่อะไรมนุษย์น่ะไม่มีดีเลยนะถ้าไม่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบอกกับเรา
ولولا فضل الله عليكم ورحمته และหากไม่ใช่ความโปรดปรานไม่ใช่เนียมัดไม่ใช่ความประเสริฐของอัลลอฮ์ไม่ใช่ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านพี่น้องถ้าไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมาซะกามินกุมมินอะฮาดินอะบะดานะอัลลอฮ์บอกกับเราและหากไม่ใช่ความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความเมตตาของพระองค์แล้วเนี่ยก็จะไม่มีผู้ใดในหมู่พวกสุเจ้าทั้งหลายไม่มีใครคนใดคนหนึ่งนั้นในหมู่พวกเราทั้งหลายเนี่ยจะมีที่จะอะไรที่จะสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีทางแต่ทุกวันนี้เนี่ยที่บางคนบางครั้งบางคราวผ่านชีวิตมาไม่รู้กี่สิบปีทำอะไรมาก็เยอะแยะทั้งดีทั้งไม่ดีเราปนกันไปมั่วซั่วเลยแต่ก่อนหน้าเนี่ยแต่ด้วยความอะไรด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับการตอบัตของคนนั้นอัลลอฮ์รับการอภัยโทษของคนนั้นอัลลอฮ์พยายามที่จะทำให้หัวใจคนคนนั้นที่อะไรสำนึกผิดและกลับตัวอัลลอฮ์สามารถลบล้างความผิดให้กับคนคนนั้นได้หมดทุกคนเลยใครทำได้มั่งยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้เราไปทำเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดกันแล้วแต่ให้คนหนึ่งคนใดเกียรติสมมติเกียรติแบบสุดๆเลยนะแล้วเราก็ขออภัยโทษขออะไรขออภัยขอโทษอยู่ตลอดเวลาทำมา5ปีก็แล้ว10ปีก็แล้วถ้าพี่น้องว่าคนคนนั้นเขาจะยกโทษให้เรายังถ้าเราไปทำอะไรเขารุนแรงนานไหมกว่าจะยกโทษให้นานหรือบางทีเนี่ยไม่ต้องเลยไม่ต้องมาขอโทษคือดุนยาเนี่ยไม่ต้องมามองหน้ากันเลยคนนะแต่ถ้าเป็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะจะทำผิดมาขนาดไหนก็แล้วแต่ขอเพียงอย่างเดียวให้บ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยทำท่าแบบนี้เนี่ยแหละยาอัลลอฮ์แล้วก็ยกมือขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้ได้หมดเลยไม่ว่าจะมีความผิดมากน้อยขนาดไหนเนี่ยอัลลอฮ์ยกให้อัลลอฮ์ยกให้ขอเพียงอย่างเดียวเตาบัตกับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์ให้ไหมอัลลอฮ์ให้เพราะฉะนั้นคืออะไรนั่นคือความเมตตาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีให้กับเราบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนวะลากินนัลลอฮะยุซักกีมันยะชาฮาวัลลอฮุซะมีอุนอะลีมที่เราสะอาดบริสุทธิ์ได้ที่ใจของเราเป็นใจของมนุษย์ที่อะไรศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เป็นเพราะอัลลอฮฺยูซักกีอัลลอฮฺขจัดความสกปรกออกไปจากหัวใจของเราถ้าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ช่วยขจัดท่านพี่น้องไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยที่ใจของเราจะอยู่กับอัลลอฮฺที่ใจของเราเนี่ยจะมานั่งฟังบรรยายอยู่แบบนี้ท่านพี่น้องถ้าวันนี้ถ้าอัลลอฮฺไม่ช่วยขจัดปัดเป่าความที่เป็นความอะไรความโสมมไปในจิตใจของเราท่านพี่น้องไม่มีทางหรอกครับที่ท่านพี่น้องจะมานั่งฟังนั่งมานั่งเรียนอัลกุรอานมานั่งฟังศาสนาไปตามฟังบรรยายเนี่ยท่านพี่น้องไม่มีทางที่เราเป็นแบบนี้เนี่ยที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะอัลลอฮ์กำลังจะยูซักกีขจัดเขาเรียกอะไรทำให้หัวใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆเสาที่แล้วเราก็มาเรียนเสานี้เราก็มาเรียนอินชาอัลลอฮ์เสาหน้าเราก็มาเรียนหัวใจของเราถูกอะไรเนี่ยถูกขจัดถูกอัลลอฮ์ทำให้หัวใจของเราสะอาดอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดช่วงระยะเวลาอาทิตย์หนึ่งบางทีเราอาจไปเจออะไรมาบ้างก็ไม่รู้เวลามาเจอวันเสาร์เอามีอาจารย์มาบรรยายมาขัดเกลาทีละเรื่องมาขัดเกลาทีละเรื่องถ้าพี่น้องว่าดีไหมล่ะดีและถามว่าสิ่งต่างๆที่พูดมาเหล่านี้มันคืออะไรถ้าไม่ใช่คือความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายเดี๋ยววันนี้จะพูดกับท่านพี่น้องเนี่ยความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเราเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวเดี๋ยวท่านพี่น้องจะฟังอะไรแหละความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเราปุ๊บแล้วมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมันจะมีความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเราเมตตาให้แบบประเคนให้และทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่เราไม่รู้คุณท่านพี่น้องเคยเห็นไหมอัลลอฮ์ให้บ่าวคนนี้ให้สะดวกสบายให้มีทรัพย์สินให้มีบ้านใหญ่โตให้มีเกียรติยศให้มีทรัพย์สินให้มีลูกอะไรให้มีลูกเต้าให้อะไรแบบเยอะแบบสุดๆเลยแต่คนคนนั้นท่านพี่น้องไม่เข้าหาอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยไม่เคยสู้อยู่ต่ออัลลอฮ์ไม่เคยไปวันศุกร์ไม่เคยมาฟังบรรยายไม่เคยเรียนรู้เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มเติมบุคคลประเภทนี้มีไหมมีไหมในสังคมเราอะบรรณาเลยนะไม่ใช่น้อยเลยนะท่านพี่น้องแต่กำลังจะบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เมตตาเราแล้วให้เราเป็นบุคคลที่ขอบคุณด้วย
อัลลอฮ์เมตตาเราและให้เราอยู่ในสถานะของคนที่เป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์ให้แล้วเราขอบคุณเราอย่าเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ประเคนให้และเราเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนถ้าพี่น้องฟังคำนี้ไว้นะอัลอิสติดรอจอัลอิสติดรอจอัลอิสติดรอจูเนี่ยคำเนี่ยซึ่งมันมีเยอะในสังคมมุสลิมของเราที่อัลลอฮ์ประเคนความเมตตาเอาไว้ให้แต่ไม่รู้คุณนะแต่ไม่รู้คุณท่านพี่น้องมาดูท่านพี่น้องมาดูนะมันเยอะจัดนะเนะกระดาษแผ่นไหนก็ไม่ได้เขียนใบมาด้วยไม่ได้เขียนใบแผ่น1แผ่น2แผ่น3อ่ะเดี๋ยวผมจะบอกคำว่าอัลอิสติดรอจูอัลอิสติดรอจูคืออะไรอัลอิสติดรอจูท่านพี่น้องดูนะแล้วก็พิจารณาดูตัวเราก่อนว่าเรามีคุณลักษณะนี้หรือเปล่าแล้วดูตัวเราเองเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไปดูไอ้คนที่มันเป็นสามีเราลูกเราญาติพี่น้องเราดูซิมีคุณลักษณะแบบนี้ไหมหรือในสังคมรอบข้างตัวเราข้างบ้านเราเอาแต่พี่น้องดูนะอัลอิสติดรอญูฮุวะอัซนาบุลอับดุคือคนที่คือบ่าวคนหนึ่งที่ทำบาปนะอัลอิสติดรอจคือบ่าวคนอื่นที่ทำบาปซาดะฮุลลอฮุมินันนิอัมคือบ่าวคนหนึ่งที่ทำบาปนะทำบาปกับใครทำบาปต่ออัลลอฮ์ซาดะฮุลลอฮุแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังทรงเพิ่มพูนให้ความนิอัมให้ความเมตตาให้ความโปรดปรานกับไอ้คนคนนั้นอยู่ทั้งที่มันเป็นบุคคลที่อะไรนะทำบาปวะอันซาฮุตเตาบะและในขณะเดียวกันไอ้คนพวกนั้นก็คิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงเมตตามันแต่หารู้ไหมมันลืมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาลืมในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวพูดง่ายๆบางคนมีเยอะที่อะไรทำตัวดื้อดึงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแต่อัลลอฮฺยังให้มันอยู่สบายอยู่ห่วงอ่ะห่วงอ่ะท่านพี่น้องดูมีไหมที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงให้ความเมตตากับเขาแล้วคนพวกนี้ลืมการเตาบัตลืมการเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮฺประเคนริสกีให้ปัจจัยยังชีพเยอะแยะมากมายเลยเงินทองมีรถมีรามีบ้านใหญ่โตมโหฬารเลยแต่เวลาอะไรแต่เวลาจะช่วยในหนทางของอัลอิสลามหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเพียงน้อยนิดหรือบางทีไม่ให้เลยคนพวกนี้อัลลอฮฺให้มีไหมในสังคมเรามีนะแต่กำลังจะบอกว่าคนพวกนี้เขาเรียกอัลมุสตัดริจีนะอัลมุสตัดริจีนะคือบุคคลที่อัลลอฮ์ให้ความเมตตาให้กับเขาทั้งที่มันทำผิดอยู่นะทั้งที่มันทำผิดอยู่ซึ่งมุสลิมเราเยอะนะทำความผิดอยู่ทุกวันเลยวันนี้ก็ทำความผิดพรุ่งนี้ก็ทำความผิดเอแต่ทำไมอัลลอฮ์ยังให้ความเมตตาอยู่มีนะอัลลอฮ์ยังให้ความเมตตาอยู่อัลลอฮ์ยังให้มีชีวิตอัลลอฮ์ยังให้สุขภาพร่างกายสิแข็งแรงอัลลอฮ์ให้มีกินมีใช้อัลลอฮ์ให้มีรถขับดีๆอัลลอฮ์ให้มีบ้านใหญ่โตนะอัลลอฮ์ให้นิอัมอัลลอฮ์เพิ่มพูนนิอัมเพิ่มความโปรดปรานให้กับมันวันซาฮุตเตาบะแล้วก็อะไรลืมการเตาบะไอคนพวกนี้ก็คิดว่าโอ้ไม่จำเป็นจะต้องเตาบะขนาดจะทำผิดขนาดนี้อัลลอฮ์ยังให้ประเคนความเมตตาเยอะแยะมากมายเลยแล้วหลังจากนั้นเสร็จท่านพี่น้องفَيَدْنِيهِ مِنَ الْعَذَابَ قَلِيلًا قَلِيلًا คนพวกนี้นะคนพวกนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทำให้มันเข้าใกล้การลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปทีละนิดโดยที่มันไม่รู้ตัวโดยที่มันไม่รู้ตัวนะเพราะถ้าเกิดว่าเราทำผิดอะไรไปสักหนึ่งอย่างแล้วเรารู้ตัวทำไงเรามีโอกาสนะอย่าสมมติเราทำผิดต่ออัลลอฮฺเราทำผิดต่ออัลลอฮ์ขอดุอาอิสติกฟาร์กับเนื้อกับตัวขอลูกขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่บางคนทำความผิดอัลลอฮ์เพิ่มนิอัมให้เพิ่มความปวดปรานให้กับมันไปเลยและก็ทำให้มันหลงลืมการเตาบัตการกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและอัลลอฮ์จะทรงทำให้การลงโทษมาหาไอ้คนคนนั้นทีละน้อยซุมมายาซุบบุฮุอะลัยฮิซับบาหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะอาลาเนี่ยเวลาหมดอะไรหมดเราะห์มะห์เนี่ยหมดความเมตตากับไอ้คนคนนั้นนะทั้งที่ว่ามันเป็นนะมันเป็นกลอุบายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ประเคนให้เนี่ยมัดความเมตตาให้กับมันเพื่อให้มันอะไรหลงลืมตัวตนเวลามันหลงลืมตัวตนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอัลลอฮฺเป็นไงซุมัยซุบบุฮูอะลัยฮิซับบาอัลลอฮฺเอาครั้งเดียวเลยอัลลอฮฺเอาครั้งเดียวเลย
แต่ถ้าเกิดว่าบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักล่ะอัลลอฮฺจะเอามาทดสอบทีละเรื่องเพราะมนุษย์รับไม่ได้หรอกทุกๆเรื่องในเวลาเดียวกันนะท่านพี่น้องดูทุกๆเรื่องในเวลาเดียวกันมนุษย์รับไม่ไหวหรอกถามว่าวันนี้เราเป็นแบบนี้ไหมถ้าวันนี้เราเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกับเรามาเราขอบคุณเราไม่ได้อยู่ในสถานะของคนแบบนี้ให้มาขอบคุณอัลลอฮฺเมตตามาให้มาขอบคุณเราเข้าหาอัลลอฮฺเราเข้าใกล้อัลลอฮฺเรานึกถึงอัลลอฮฺเราชูโกต่ออัลลอฮฺเราอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในอายะอัลกุรอานถ้าพี่น้องดูนะครับดูประชาชาติคนก่อนๆประชาชาติกลุ่มก่อนๆที่อัลลอฮฺเล่าให้เราฟังในซูเราะตุลอารอฟวัลลซีนกัซซะบูบิอายาตินาประชาชาติก่อนหน้าเรามีมั้ยโอ้โหบรรณาตะเกียนเลยไม่รู้กี่ชนมีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาดสมูดนะสมัยของท่านนบีซอลและสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมสมัยของท่านนบีมูซาบะนีอิสราอีลเยอะแยะมากมายเลยท่านพี่น้องคนพวกนี้เนี่ยวัลลซีนกัซซะบูบิอายาติอัลลอฮ์ก็มาเล่าให้เราฟังและบรรดาผู้ที่ซึ่งปฏิเสธศรัทธาในองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะนัสตะดริจุฮุมมินไฮซุลายะลามูนอัลลอฮ์จะให้มันได้เลยให้มันไปทีละขั้นให้มันก้าวให้มันก้าวล่วงก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นที่อะไรที่ต่ำลงต่ำลงต่ำลงไปเรื่อยๆโดยที่มันไงโดยที่มันไม่รู้ตัวมันจะไปรู้ตัวได้ไงอ่ะคนบางคนจะไปรู้ตัวได้ไงอัลลอฮ์ขนาดทำบาปต่ออัลลอฮ์นะทำผิดแต่อัลลอฮ์ยังไปเคนให้เลยอัลลอฮ์ให้มากมายคนพวกนี้เขาเข้าใจว่าอะไรอัลลอฮ์รักไงอย่าลืมนะบางครั้งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้กับบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแบบเกลียดนะให้แบบเกลียดให้แบบเกลียดนะเกลียดมีลอลิงด้วยให้แบบเกลียดกับให้แบบรักให้แบบรักถามว่าเราจะเอาแบบไหนให้แบบเกลียดหรือให้แบบรักให้แบบเกลียดแล้วไอ้คนคนนั้นเนี่ยหนักเข้าไปใหญ่เลยไม่รู้ทันในแผนการที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงเมตตาให้กับมันมันคิดว่าอัลลอฮ์ให้มันเนี่ยคือความเมตตาแต่อัลลอฮ์ให้มันห่างจากทางตรงอัลอิสลามออกห่างจากพระผู้อภิบาลของมันอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวแล้วอัลลอฮ์มาเช็คบินทีเดียวเสร็จไหมเสร็จวันเราอัลลอฮ์มาเช็คบินทีเดียวท่านพี่น้องกลับมาแก้ไขได้ไหมล่ะไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แบบรักเมตตาแบบรักเนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮฺจะอะไรเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดสอบกับเขาแล้วทำให้หัวใจของผู้ที่ถูกทดสอบเนี่ยรู้จักเข้าอะไรเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮฺให้กับรู้จักขอบคุณวันละอัลลอฮฺให้แค่นี้ก็ไม่เป็นได้ไม่มากก็ไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรต่ออัลลอฮฺอยู่ตลอดเวลาและอัลลอฮฺก็จะให้เพิ่มไหมล่ะให้เพิ่มละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมวันนี้ขอบคุณกันไหมล่ะอัลลอฮ์บอกกับเราถ้าหากว่าขอบคุณขอเพียงแค่ขอบคุณเองนะอัลลอฮ์บอกไม่ต้องมาทำอะไรให้เลยนะอัลลอฮ์ขอเพียงแค่ว่าเราพูดคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยชูโกรต่ออัลลอฮ์เนี่ยในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กันเวลาที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราทำเนี่ยแค่นี้เนี่ยเวลาอัลลอฮ์ประเคนอะไรให้กันแล้วแต่ท่านพี่น้องขอบคุณเวลาขอบคุณเสร็จเรียบร้อยปุ๊บได้อะไรอะละอาซีดันนะกุมอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้แล้วก็จะเพิ่มพูนให้จริงๆนะจะเพิ่มพูนให้จริงๆนะไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์มาหลอกนะไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์มาบอกว่าขอบคุณไปก่อนแล้วก็จะเพิ่มแต่อัลลอฮ์เป็นอะไรอัลลอฮ์พูดด้วยการยืนยันละอาซีดันนะเป็นนูนตะกีดเป็นนูนตัวนี้คืออะไรนูนเป็นการเน้นย้ำว่าอัลลอฮ์เพิ่มพูนให้แน่ๆ 100% ยังไงก็ให้ขอเพียงขอบคุณแล้วความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงมาหาเราทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยนะสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเตือนบอกกับเราเนี่ยนะอีกอายะห์หนึ่งเป็นหะดีษของอะไรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากท่านอุกบะห์บินอามิรขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยท่านด้วยอันนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากอลาอิซารออัยตัลลอฮยูอติลอับดะมินัดดุนยาอะลามาอาซีฮิมายุฮิบบูฟะอินนะมาฮุวะอิสติดรอจนะถ้าวันนี้แต่ท่านเห็นใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ประเคนให้ความให้อะไรล่ะให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับบ่าวคนนั้นในโลกดุนยานะทั้งที่อะลามาอาซีฮิไอคนที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยโอ้โหอย่างดื้อเลยนะเอาท่านพี่น้องดูเพียบเลย
อิหม่ามบางมัสยิดอ่ะไม่ได้ดื้อธรรมดานะโคตรดื้อดื้อไม่รู้จะดื้อยังไงแต่อัลเลาะห์ให้มั้ยอัลเลาะห์ให้ทั้งเกียรติยศอัลเลาะห์ให้ทั้งอะไรอ่ะทรัพย์สินอัลเลาะห์ให้ทั้งอะไรความชื่อเสียงอัลเลาะห์ให้เป็นใหญ่เป็นโตอัลเลาะห์ประเคนให้แบบสุดๆเลยทั้งที่คนๆนี้เป็นไงทำผิดมั้ยอะไรที่เป็นซุนนะห์ต้านทุกเรื่องไอ้พวกคณะใหม่ไอ้พวกวะฮาบีนี่กูต่อต้านเต็มที่เลยอัลเลาะห์ให้มั้ยอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ให้ทั้งที่อะไรทั้งที่คนพวกนี้โดยความเป็นจริงน่ะอัลเลาะห์ควรจะลงโทษใช่มั้ยแต่อัลเลาะห์ให้มันไปก่อนให้มันทีละเรื่องและให้มันอะไรให้มันถอยก้าวออกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปทีละก้าวไอ้คนพวกนี้เขาถึงเรียกอะไรอัลอิสติดรอซโดนอัลเลาะห์ให้แต่อะไรใจไม่เข้าใกล้ยิ่งอัลเลาะห์ให้ยิ่งไกลมีมั้ยมีนี่แหละเนี่ยในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยมีเยอะเพราะถ้าเกิดว่าคนพวกนี้นะไม่ต่อต้านพวกอะไรนะพวกซุนนะห์ป่านนี้สังคมมุสลิมของเราที่อยู่ในละแวกนั้นมุเกมนั้นป่านนี้เขามาเหมือนมานั่งเหมือนกันเราไม่เต็มไม่พอหรอกโต๊ะเนี่ยถ้าวันนี้ถ้าเปิดใจนะถ้าได้ความเมตตาจริงๆอ่ะนะป่านนี้มานั่งเรียนกันเต็มเลยเพราะอะไรเพราะมันมีคนแบบนี้มาอะไรนะมาขวางกั้นเวลาที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดหะดีษนี้นี่ซุมมะตะลานบีก็อ่านอัลกุรอานคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอันอามอายะห์ที่44อัลลอฮ์บอกนะฟะลัมมานะซูมาซุกกิรูบิฮิฟะตะห์นาอะลัยฮิมอับวาบกุลละชัยอะตบีน้องดูฟะลัมมานะซูเมื่อไอ้คนพวกนี้มันลืมอัลลอฮ์ให้โอ้โหให้แบบสารพัดสารพันเลยนะที่จะให้เมตให้โอ้โหอยากขออะไรขอได้ให้หมดแล้วเมื่อคนพวกนี้ลืมการนำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้ด้วยความเป็นจริงต้องขอบคุณใช่ไหมต้องนำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมไม่ว่าอัลลอฮ์จะให้หรือไม่ให้ก็ต้องอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ว่าจะดีหรือจะเลวก็ต้องอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมก็ต้องอัลฮัมดุลิลละห์แต่คนพวกนี้นบีบอกว่าฟะลัมมานะซูมาซุกกิรูบิเมื่อคนพวกนี้มันหลงลืมในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้มันรำลึกนะสิ่งที่อะไรนะสิ่งคนพวกนี้ลืมในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำสิ่งต่างๆมาเตือนกับพวกเขาเหล่านั้นเตือนไหมล่ะถามว่าคนที่เป็นผู้นำชุมชนคนที่เป็นอิหม่ามรู้ไหมว่าการอะไรการห้ามการต่อต้านซุนนะห์เนี่ยมันเป็นยังไงผลเสียของมันเป็นยังไง รู้หมดแหละนะรู้หมดแหละแต่คนพวกนี้เป็นไงแต่คนพวกนี้ลืมเวลาลืมเสร็จเรียบร้อยตุฟฟะตะห์นาอะลัยฮิมอับวาบกุลละชัยท่านพี่น้องจะเห็นแล้วอัลลอฮ์เปิดเลยนะลืมใช่ไหมอ่ะลืมในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมาเตือนใช่ไหมแล้วอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้มันทำสิ่งที่ไม่ดีเลยท่านพี่น้องดูมันก็ยังคิดอยู่เสมอว่าคนพวกนี้นะก็ยังคิดอยู่เสมอว่าทำไมล่ะอัลลอฮ์ไม่เมตตาอะไรล่ะขนาดฉันจัดงานที่พวกพ้องฉันเต็มเลยอิหม่ามไม่รู้กี่มัสยิดก็มาช่วยกันพี่น้องอะไรก็มาช่วยฉันเขาได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาได้จัดงานทีนะมัสยิดจัดงานทีได้ตั้งหลายแสนบางปีได้เป็นล้านคนบริจาคเพียบเลยพวกพ้องจังก็เพียบเลยอิหม่ามมาทั่วอะไรกรุงเทพมหานครไม่รู้กี่สุราก็ไม่รู้ต่างต่างจังหวัดเกตปริมณฑลมาสุราฉันมาร่วมงานกับฉันหมดเลยคิดว่าเราให้คิดว่าอัลเลาะห์ให้ฮัตตาอิซาฟะริฮูดีใจมั้ยคนพวกนี้ดีใจมั้ยดีใจอัลเลาะห์งานของฉันประสบความสำเร็จทั้งที่ในใจลึกๆคนพวกนี้ตัวต่อสร้างซุนนะห์เลยฮัตตาฟะริฮูดีใจประสบความสำเร็จไงเพราะเอามาตรฐานในการที่อะไรในการจัดงานได้เงินเยอะมาเป็นที่ตั้งนะคนพวกนี้ดีใจดีใจมั้ยดีใจเสร็จเรียบร้อยปุ๊บฮัตตาอิซาฟะริฮูบิมาอูตูอะคัซนาฮุมบักตะตันฟะอิซาฮุมมุบลิซูนท่านพี่น้องจนอะไรจนพวกเขาเนี่ยร่าเริงนะร่าเริงดีใจนู่นนี่นั่นสารพัดสารพันแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงโทษพวกเขาแบบฉับพลันเลยนะนอนไป
นอนนอนอยู่ใกล้อ่ะและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงเอาอะไรเอาให้เขาพวกเขาได้รับอะไรแบบกระทันหันลงโทษแบบกระทันหันนะถ้าพี่น้องดูประชาชาติก่อนๆดูประชาชาติก่อนดูถ้าพี่น้องรู้จักอับราฮัมไหมอับราฮัมคือใครอ่ะเป็นกองทัพช้างกองทัพช้างความจลกองมันนะกองทัพอับราฮัมนี่ไม่ใช่กองทัพกิ๊กก๊อกนะของผมหมดเวลากี่นาทีนะเขายังมียังได้อยู่ยังได้อยู่ถ้าพี่น้องดูอับราฮัมเราเรียนกันมาตั้งสมัยฟัดดูอีนอับราฮัมเนี่ยท่านพี่น้องเป็นกษัตริย์นะกษัตริย์นะเขาเรียกมาลิกอะกษัตริย์อับราฮัมที่อะไรนะอยู่ที่เมืองเยเมนถ้ามีน้องว่าเยเมนเดินทางมาถึงกาบามันไกลหรือไกลไกลนะแล้วสมัยก่อนไม่ได้ไปเครื่องบินไม่ได้มีเครื่องบินรบอะไรช้างมาอับราฮัมเนี่ยเป็นกองทัพเขาเรียกอะไรกองทัพช้างกองทัพช้างนะสมัยอับราฮัมอับราฮัมด้วยความเครียดแค้นนะด้วยความเครียดแค้นเกลียดอัลอิสลามรู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำอิสลามมาบอกรู้ว่าบุคคลน่ะอะไรนะไปให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตะวาฟที่อะไรกะบะกะบะเนี่ยคืออะไรบ้านของอัลลอฮ์อับราฮัมแค้นมั้ยแค้นเสียเรียบร้อยเป็นไงจัดทัพคำว่าจัดทัพน่ะคงไม่ได้หมายความว่ามา10คนหรอกกองทัพมาเป็นกองทัพเขาเรียกมาเป็นกองทัพช้างเดินทางจากเยเมนเยเมนปัจจุบันเนี่ยเดินทางไปไหนที่นครมักกะปัจจุบันเนี่ยก็คืออะไรที่มักกะบัยตุลลอฮ์เดินทางมาทำอะไรไม่ได้มีจุดประสงค์ดีเลยเดินทางเพื่อที่จะทำลายบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราไปตะวาฟกันจนกระทั่งจนทุกวันเนี่ยตราบจนกิยามะฮ์บัยตุลลอฮ์เนี่ยสี่เหลี่ยมอับราฮัมมาด้วยความอะไรนะด้วยความเครียดแค้นเพื่อที่จะมาทำลายนะมาทำลายกะบะความจังของมันนะความจังของมันนะทั้งที่มันจะมาทำลายเนี่ยถามว่ามันมาทำลายใครไม่ได้บ้านคนธรรมดาแต่เป็นบ้านของใครของอัลลอฮ์พระเจ้าของมันพระเจ้าของมันแหละที่ตัวมันก็ถูกเกิดมาจากน้ำอสุจิหยดเดียวแหละแต่ด้วยความอะไรด้วยความดื้อดึงด้วยความจองหองด้วยความสารพัดสารพันที่มีความชั่วความเลวอยู่ในตัวเป็นไงต้องการที่จะมาทำให้บ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพังพินาศสำเร็จไหมไม่สำเร็จและอัลลอฮ์ก็กล่าวให้เราฟังในซูเราะห์อัลฟีลูเป็นซูเราะห์ที่ว่าอะไรเกี่ยวกับช้างก็คืออะไรกองทัพช้างของกษัตริย์อับราฮัมแหละเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยอัลลอฮ์กล่าวให้เราฟังอัลลัมตะรอไกฟะฟะอะลร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟีลอัลลอฮ์ถามเรานะไม่เห็นเหรออัลลัมตะรอไม่เห็นหรือไงว่าเราได้ทำได้หมายถึงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำยังไงกับไออัศฮาบิลฟีลไอกองทัพช้างเนี่ยอัลลอฮ์ทำไงอัลลัมยะจอัลกัยดะฮุมฟีตะฎลิลอัลลัมยะจอัลกัยดะฮุมและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้แผนการของพวกมันเนี่ยเป็นไงพินาศพังมันวางแผนกันมายังไงอ่ะก่อนที่มันเดินมาจากเยเมนมาที่มักกะฮ์น่ะมันวางแผนกันมาสารพัดแหละจะต้องทำมาให้กะบะฮ์บ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพังพินาศย่อยยับแล้วเราก็อ่านกันในละหมาดเนี่ยเป็นอะไรเป็นอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังอัลัมตะรอไกฟะฟะอะลร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟีลอัลัมยะจอัลกัยดะฮุมฟีตะฎลิลวะอัรซะละอะลัยฮิมฏอยรอนอะบาบิลและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนกที่คาบหินมาจากไหนฏอยรอนอะบาบิลมาจากอะบาบิลส่งนกมาถ้าก็พูดโดยตามหลักนะนกกับช้างเนี่ยถ้าเราคิดด้วยกับปัญญานกกับช้างนกเนี่ยจะมาทำลายช้างแต่ด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัรซะละอะลัยฮิมฏอยรอนอะบาบีนตัรมีฮิมไอ้นกที่ว่าเนี่ยที่บินมาน่ะท่านพี่น้องคาบหินเอามาด้วยตัรมีฮิมเอามาทำไงรอมายัรมีเดิมๆศัพท์แปลว่าขว้างเนี่ยขว้างเนี่ยในที่นี้คืออะไรเอาหินน่ะที่คาบมาด้วยเป็นไงเอามาเควี้ยงใส่กันเลยกองทัพช้างของอับราฮัมตรมีฮิมบิฮิจารติมินซิจีลคาบหินที่มันแข็งแบบสุดๆนะเอามาคว้างเอามาเควี้ยงใส่กองทัพช้าง
ของอะไรของอับราฮัมย่อยยับไหมย่อยยับแล้วการย่อยยับของกองทัพช้างที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังในซูเราะห์อัลฟีเนี่ยท่านพี่น้องย่อยยับแบบอะไรท่านพี่น้องนึกยังไงก็นึกไม่ออกอัลลอฮ์เลยเปรียบเทียบว่าฟะจะอะละฮุมกะอัศฟิมมะกูลท่านพี่น้องเคยเห็นเขาเรียกอะไรสัตว์อ่ะจะเป็นควายจะเป็นงัวจะเป็นแพะจะเป็นแกะที่เวลามันกินหญ้าไปแล้วอ่ะใบมงใบไม้ที่มันกินแล้วมันเคี้ยวอ่ะเคี้ยวเป็นไงเวลามันเคี้ยวอ่ะเอาคนน่ะเหมือนคนแต่ในอัลลอฮ์เปรียบเทียบเหมือนเนี่ยเหมือนใบไม้เหมือนอาหารที่สัตว์มันเคี้ยวอ่ะเคี้ยวก่อนที่มันจะกลืนน่ะแหลกมั้ยแหลกนั่นน่ะกองทัพช้างของอับรอฮัมน่ะเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยนั่นเพราะความดื้อดึงใช่ไหมล่ะไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีใครมาเตือนพวกเขานะเตือนแต่คนพวกนี้เป็นไงคนพวกนี้ปฏิเสธฝ่าฝืนดื้อดึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เอาทีเดียวเป็นไงจบไหมจบมีโอกาสแก้ตัวไหมน่ะไม่มีเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเราดูประวัติศาสตร์เราก็อย่าให้ตัวเราไปเหมือนกับใครมันเหมือนกับบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงละหน้าสาบแช่งไว้เมื่อก่อนหน้านี้เราเป็นมุสลิมเราต้องเอาอดีตเป็นอุทาหรณ์เป็นอะไรเป็นข้อคิดเตือนใจให้หัวใจของเรานั้นเพิ่มความอีหม่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเล่ากับเราฟังในอัลกุรอานนะท่านพี่น้องมันเป็นสิ่งที่อะไรนะมันเป็นสิ่งที่เราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมทุกคนจะต้องตระหนักและก็ใคร่ควรคิดอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นมีอีกท่านหนึ่งเป็นคอลีฟะห์ไซนาอาลีไซนาอาลีเป็นคอลีฟะห์เป็นคุลาฟะห์อัรรอชิดีนนะท่านได้กล่าวไว้ว่าละกินใจมากเพราะฉะนั้นเนียมาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาให้กับเราในดุนยาเนี่ยนะท่านอิมามไซนาอาลีบอกว่าไงไซนาอาลีบอกว่าอินนะเนียมาจะมาซูละตุบิชุกรีนะแท้ที่จริงความโปรดปรานแท้ที่จริงความเมตตานั้นถูกประทานลงมาเมาซูละเนี่ยถูกลงมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากการขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺให้เนี่ยมัดกับเราทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺเมตตาให้กับเราเนี่ยท่านพี่น้องนั่นแหละถูกประทานมาให้กับเราเพราะเหตุผลที่เราคือชุกรุขอบคุณชุกรนะชุกรุขอบคุณوالشكر متعلق بالمزيد นั่นท่านไซนาอาลีบอกกับเราเพราะฉะนั้นไอการขอบคุณเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ให้เนียมัตเวลาอัลลอฮ์ให้ความเมตตากับเรามันเกี่ยวพันอยู่กับอะไรด้วยกับการเพื่อนไอขอบคุณเนี่ยการขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยเวลาเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ปุ๊บสิ่งที่จะเกี่ยวพันกับการขอบคุณเนี่ยอัลลอฮ์จะเพิ่มให้ยิ่งถ้าเราขอบคุณอัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มยิ่งถ้าเราขอบคุณไม่มีหมดนะอัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มยิ่งขอบคุณอัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มวะฮูมามักรูนานีฟีกอรนินนะเพราะนะเพราะว่าการขอบคุณทั้งสองเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวพันกันแล้วก็เพิ่มพูนมันมีการเกี่ยวพันกันถ้าเราขอบคุณเพิ่มพูนขอบคุณเพิ่มพูนพูดง่ายๆมันไปด้วยกันมันอยู่ด้วยกันถ้าเราขอบคุณอัลลอฮ์ปุ๊บไอ้ความเพิ่มพูนมาทันทีผมเชื่อว่าท่านพี่น้องเคยเจอท่านพี่น้องสังเกตไหมเวลาท่านพี่น้องเดินไปหรือไปไหนก็แล้วแต่ท่านพี่น้องเสียสละเงินในกระเป๋าของท่านพี่น้อง100แล้วบางทีอัลลอฮ์เห็นทันตาเลยนะเคยไหมเคยผมก็เคยเราช่วยไปแค่นี้เรามีจิตใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเลยเวลาเราอันนี้เล่าให้ฟังก็ได้เล่าให้ฟังเวลาเราไปเจอไอ้ตู้หยอดอ่ะเขาบอกตะบารุไอ้อันนี้เขาเรียกซุนดุกตะบารุอาลิลมัสยิดอะไรก็ว่าไปเราไปหยอด10บาทหยอดเพราะอันเนื่องมาอะไรมันมีเศษกระเป๋าเราอย่างมีเราก็หยอดนะหยอดไว้ทำบุญไป10บาทเดินขึ้นมาท่านพี่น้องเดินขึ้นมาก็ไปทำงานที่โรงพยาบาลก็เจอคนไข้เวลาเจอคนไข้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราจ่ายไป10บาทเองนะท่านพี่น้อง10บาทจ่ายเราอัลลอฮ์ให้คืนมาเท่าไหร่อัลลอฮ์ให้คืนมา1,000เยอะไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์ท่านพี่น้องไม่มีหมดนะถ้าเราจ่ายไปให้อัลลอฮ์ไม่มีหมด
แต่ท่านพี่น้องเห็นไหมล่ะคนที่อัลลอฮ์ประเคนให้แบบสุดๆบางคน10ล้านนะอย่าเพิ่งอย่าไม่ต้องให้เราอายุแก่60 70หรอกบางคนนะเราเห็นหมดยังบางคนนะเรานึกไม่ถึงเหมือนกันนะเขาขายนาขายที่ขายทางได้เป็น10 10ล้านอยู่มาวันนี้หมดแล้วมีมั้ยเรานึกไม่ถึงเหมือนกันเฮ้ยพวกนี้คนพวกนี้เขาใช้อะไรกันนักกันหนานะเงิน10ล้านเนี่ยใช้หมดในระยะเวลา10ปีเนี่ยโอ้โหให้ใช้ปีละล้านเลยนะใช่หมดไงเพราะเงินท่านพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยอัลลอฮ์น่ะให้มาถูกต้องนะแต่ใช้ไปไม่ถูกใช้ไปไม่ถูกต้องใช้ไปในหนทางที่บางครั้งไม่มีเนี่ยมาไม่มีความไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีบารอกัตอัลลอฮ์เอาคืนไหมอย่าว่าแต่เงินทองและทรัพย์สินเงินทองเลยบางทีเนี่ยที่นาเป็น50ไร่100ไร่บางคนหมดนะบางทีเรามานั่งฟังดูบางทีมะเราเล่าให้ฟังเนี่ยมึงดูสิอย่างบ้านนู้นน่ะเขามีนา100ไร่ทุกวันนี้น่ะไม่เหลือเลยที่จะอยู่ยังไม่มีเลยแปลกใจเหมือนกันว่าเออใช้ขนาดไหนนั่นหมดนะนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอัลลอฮ์จะเอาน่ะหรอนะง่ายไหมถ้าวันนี้เราขอบคุณล่ะอย่าว่าแต่อัลลอฮ์รักษาทรัพย์ไว้ให้เราเลยอัลลอฮ์เมตตากับเราแล้วก็ให้เพิ่มอยู่ตลอดอยู่ตลอดอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นท่านอิสยาอาลีบอกกับเราการขอบคุณจะเกี่ยวพันอยู่กับการเพิ่มพูนวะลัยยังกอติอัลมะซีดูมินัลลอฮิอัซซะวะจัลลาฮัตตายังกอติอัชชุกรุมินัลอับดีมะรุงนี่ดิท่านพี่น้องดูท่านไซนาอาลีบอกว่าการเพิ่มพูนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเพิ่มพูนนะจะยังไม่อะไรวะลัยยังกอติอัจะยังไม่ขาดตอนท่านพี่น้องคิดดูแล้วกันถ้าวันนี้เรายังมีอัลลอฮ์อยู่ถ้าวันนี้เราได้อะไรก็แล้วแต่เรายังละหมาดอยู่หน้าผากยังสู้อยู่ใจยังขอบคุณอัลลอฮ์อยู่ท่านพี่น้องไม่ต้องห่วงว่าไอ้การเพิ่มพูนที่อัลลอฮ์จะให้เรามามันจะถูกขาดตอนไม่มีทางถ้าวันนี้เราอยู่กับอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ทำอยู่ตลอดอดทนอยู่ตลอดใจผูกพันพูดง่ายใจเราผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ตัดขาดริซกีแน่ๆอัลลอฮ์ไม่ตัดขาดนะไม่มีทางตัดขาดเพราะเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เรานึกถึงพระผู้อภิบาลของเราอัลเลาะห์จะลืมเราได้ยังไงล่ะอัลเลาะห์ไม่ลืมอัลเลาะห์ไม่ลืมแต่ถ้าเกิดว่าคราวใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีการขอบคุณเตรียมตัวไว้ได้อัลเลาะห์จะตัดอะไรจะตัดทีละน้อยจะตัดทีละน้อยทีละจนกระทั่งเราไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกับที่เราเห็นกับคนที่เป็นญาติพี่น้องมุสลิมของเราที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยนะท่านพี่น้องบางคนอัลลอฮ์ให้แบบสุดๆเลยแต่คนพวกนี้ไม่ขอบคุณเวลาไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เป็นไงอัลลอฮ์เอากลับไหมอัลลอฮ์เอาคืนและที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรอัลลอฮ์ลงโทษหรอเป็นเพราะว่าแกน่ะแหละเป็นเพราะว่าแกน่ะไม่ขอบคุณฉันไม่ขอบคุณท่านพี่น้องดูสิครับการที่เราขอบคุณอัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มพูนการที่เรานึกถึงถืออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางตรงกับเราท่านพี่น้องดูสิถ้าวันนี้ถ้าเรามาเรียนไขว่คว้าอยู่เรื่อยๆท่านพี่น้องอยู่ถ้าเกิดอยู่ที่บ้านเรียนก็ไม่มาโทรทัศน์ก็ไม่ฟังหนังสือก็ไม่อ่านขวนขวายก็ไม่อ่านจะเจอทางตรงไหมถามจริงก็มืดตึบอยู่นั่นแหละมืดอยู่นั่นแหละไม่มีทางเจอทางตรงแต่ที่วันนี้ที่เราอะไรที่เรามาเรียนศาสนาและใจเราไขว่คว้าหนทางตรงอัลลอฮ์เปิดใจให้ไหมวันนี้ใครคนใดคนหนึ่งมานำทางศาสนาที่เที่ยงตรงมาบอกกับท่านพี่น้องผมเชื่อโดยใจบริสุทธิ์ของท่านพี่น้องและรับได้หมดอ่ะรับได้หมดไหมรับได้หมดนะถ้าอัลลอฮ์มาพูดนะถ้ามีคนใดคนหนึ่งนำคำพูดของอัลลอฮ์มาพูดถ้าใครคนใดคนหนึ่งนำฮะดีษนั้นมีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพูดท่านพี่น้องเอาอยู่แล้วเพราะโดยอะไรเพราะโดยหัวใจของเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าที่เรามานั่งเรียนกันอยู่ทุกนี้ทุกวันนี้เนี่ยทุกเสาเนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการทางตรงเราต้องการอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงแล้วสิ่งที่เราได้ขอดุอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาอยู่เสมอตลอดเวลาคือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะคือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเราเพราะฉะนั้นผมบอกกับท่านพี่น้องนะครับขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆให้มากๆเลยนะที่ทำให้เรามาอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงเราขอดุอาในละหมาดในละหมาดอิดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนอันอัมอันอัมตะอะลัยฮิมเนี่ยเป็นแนวทางที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดปรานแบบสุดๆแล้ว
ในดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องมีไม่รู้กี่ร้อยทางแต่อัลลอฮ์เลือกทางนี้มาให้กับเราถ้าไม่ใช่ความโปรดปรานถ้าไม่ใช่ความเมตตาเขาจะเรียกอะไรอ่ะเนี่ยคือความเมตตาและอัลลอฮ์เลือกนะเลือกทางไม่ได้เลือกทางที่ไม่ดีเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับเราและเหตุไฉนถ้าเรายังไม่ขอบคุณเนี่ยเราก็จะไม่รู้จะว่าแล้วแหละนะเพราะอย่างที่บอกไปเขาเรียกอะไรอาซะมุนอาซะมุนนิอมะอันอัมัลลอฮุตะอาลาบิฮาอะลัยฮาอะลัยนาอย่างที่บอกไปเมื่อครั้งต้นนะถ้าพี่น้องจะภูมิใจอย่างสมมติว่าอัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินกับเราอัลลอฮ์ให้ชีวิตกับเราอัลลอฮ์ให้ลูกหลานที่ดีกับเราอัลลอฮ์ให้การเป็นอยู่ของเราแน่นอนที่สุดมันเป็นเนี้ยมะนะเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้กับเราที่ยิ่งใหญ่แล้วนะแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดอย่างที่พูดไปเมื่อครั้งต้นตอนแรกเลยสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออัลลอฮ์เมตตาให้เราอยู่ในทางตรงของอิสลามไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้หนทางเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะรักษามันเอาไว้กอดมันไว้ให้แน่นเลยกอดมันไว้ให้แน่นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เราหัวใจเรามันหัวใจเราทรงยืนหยัดกับแนวทางนี้ตราบจนที่ชีวิตของเราจะจากโลกดุนยานี้ไปอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเตือนบอกตัวผมเองแล้วก็ท่านพี่น้องให้แล้วให้ตระหนักให้มากๆว่าการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำสิ่งเหล่านี้มาให้เราเนี่ยนะอัลลอฮฺเลือกแล้วแล้วเราอย่าเป็นบุคคลที่อะไรนะในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้กับเราในสิ่งที่ดีแล้วเราอย่าเป็นบุคคลที่ดื้อดึงแล้วก็ทรยศต่ออัลลอฮฺถ้าเกิดว่าเราเป็นบุคคลที่ดื้อดึงทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาจจะไม่ได้อยู่ในทางนี้ก็ได้เราอาจจะไม่ได้อยู่ในทางนี้เพราะฉะนั้นไอ้ความอธรรมต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมาจากใครเองอัลลอฮ์ไม่ได้ทำใครเลยจริงไหมอัลลอฮ์ไม่ได้อาธรรมเลยคนที่อะไรคนที่ไม่ได้อยู่ในหนทางอัลอิสลามมันทำมันเองไหมพวกเนี่ยทำตัวมันเองอินนัลลอฮะลายัซลิมูนันนาสชัยอะวะลากินนันนาสอัมฟุซะฮุมยัซลิมูนอัลลอฮ์ไม่เคยอาธรรมต่อบ่าวคนหนึ่งคนใดแม้กระทั่งกาเฟตมุชริกนะอัลลอฮ์ก็ไม่ได้อาธรรมเลยอาธรรมไหมเปล่าไม่ได้อาธรรมเวลากินนานาสามฟุซาฮุมแต่มนุษย์นะแต่มนุษย์ต่างหากเล่าที่อาธรรมต่อตัวของมันเองทุกวันนี้ที่มันใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแบบไม่ได้ไม่มีหลักการอลิสเพราะใครก็ตัวมันเองเลือกมันอย่างนั้นนะตัวมันเองเลือกมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นบุคคลที่อันหนึ่งอย่าอาธรรมตัวเราเองถ้าเราไม่อาธรรมต่อตัวเองอัลลอฮ์ก็จะทรงช่วยเหลือเราถ้าเรารู้จักขอบคุณอัลลอฮ์ทรงเพิ่มพูนกับเราถ้าเรารู้จักอะไรขอบคุณเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องเคยจะได้ยินหะดีษวันนี้ถ้าเรามีเรื่องหนึ่งเรื่องใดกันแล้วแต่เราเข้าใกล้อาหารอัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์เข้าใกล้เราเท่าไหร่ศอกหนึ่งเราเข้าใกล้อัลลอฮ์ศอกหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเราเป็นวาและถามว่าวันนี้ที่เราอยู่แบบนี้ได้ท่านพี่น้องอย่าลืมการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราอ่านกันในซูเราะห์อัลฟาติฮะอียากะนะอ์บุดูใช่ไหมสำหรับอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่เราจะอิบาดะห์สำหรับอัลลอฮ์นะอย่างอื่นไม่มีอียากะนะอ์บุดูสำหรับอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะอิบาดะห์วะอียากะนัสตะอีนและสำหรับพระองค์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราในโลกดุนยานี้แม้ว่าเราจะเจออะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นสิ่งไม่ดีจะเป็นสิ่งดีสิ่งต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งอัลลอฮ์เอาสิ่งดีมาทดสอบกับเราบางครั้งอัลลอฮ์เอาภัยบะลอมาทดสอบกับเราเพื่อวัดดูซิว่าไอ้ขัวคนนี้ไอ้บ่าวคนนี้เนี่ยตกลงมันจริงกับอัลลอฮ์ไหมมันจริงต่อฉันไหมเพราะนั้นคนทุกคนเจอปัญหาหมดทุกคนตัวผมเองเจอปัญหาท่านพี่น้องก็เจอปัญหาหมดแต่ถามวิธีการแก้ไขเราจะทำกันยังไงมีหมดในอัลกุรอานเนี่ยมีอยู่ในเล่มเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้หมดเลยไปเจอปัญหายังไงทำยังไงไปเจอปัญหาครอบครัวมีทางออกยังไงไปเจอทางหาที่อะไรริสกีไม่มีทำไงมีหมดในนี้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงคัดสรรเลือกเฟ้นให้ความโปรดปรานความเมตตาให้กับเราให้เรามายืนอยู่ตรงจุดนี้และขอให้การยืนหยัดของเราหยุดจุดนี้ให้เรารักษามันไปตราบจนที่ชีวิตของเราจะจากโลกดุนยานี้ไปก็คงฝากไว้เป็นข้อคิดให้กับท่านพี่น้องครับมีปัญหาอะไรสอบถามไหมฮะค่ะอาจารย์วันนี้ขอถาม2ข้อค่ะครับมีพี่น้องถามว่ามีสามีภรรยาคู่นึงเนี่ยเขาเวลาไปไหนต้องมีม้ารอมอะค่ะ
พราะบังเอิญสามีอ่ะต้องนั่งวีลแชร์ค่ะตกลงภรรยาต้องดูแลค่ะทีนี้สามีจะปกป้องเรายังไงอะคะอาจารย์ในเมื่อสามีก็ตกดูแลตัวเองจะไม่ได้อยู่แล้วอย่างเนี้ยค่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่มันก็เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเรานะทีนี้เราต้องเข้าใจคำว่ามะห์รอมก่อนมะห์รอมของเราอะจริงๆถ้าเกิดว่าสามีภรรยานะสามีภรรยาก็คือสามีแหละเป็นมะห์รอมให้กับนางใช่ไหมทีนี้สามีมามีอะไรมามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต้องนั่งรถวีลแชร์ใช่ไหมนั่งรถคงรถเข็นจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็ลำบากมันไม่ได้หมายความว่าถ้าวันนี้สามีของเรามานั่งรถเข็นแล้วมารอมหมดมีไหมมันก็ต้องมีคนอื่นต่อมาถ้าไอ้บังของเราถ้าสามีของคนคนนั้นไม่สามารถเป็นมารอมได้พูดง่ายๆไปไม่ได้อันเนื่องมาจากความป่วยที่นั่งบนวีลแชร์ไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ต้องเอาอะไรก็ต้องเอาลูกมีไหมสมมติว่าไม่มีสมมติไม่มีสมมติไม่มีไปดูสิมีใครอีกที่เป็นพี่น้องของภรรยาคนนั้นน่ะมีพี่น้องที่เป็นผู้ชายอ่ะมีไหมถ้ามีก็อะไรตามลำดับขั้นไปหรือไม่มีใครเลยถ้าไม่มีใครเลยสามารถที่จะเอาไอ้บังไปได้ไหมอย่าสมมติรถเข็นมันก็ไปไหนมาไหนได้นี่ใช่ไหมที่เราต้องเอาไปแต่บางคนอาจจะมองว่าล้อหลายคนหลายต่อหลายคนยอมบาปในการเดินทางที่จะไม่มีมารอมแต่ถามว่าถ้าบาปนะบางคนยอมบาปนะถ้าเกิดเอาไอ้บังไปเนี่ยมันเหนื่อยต้องมานั่งเข็นนู่นนี่นั่นแต่ไม่บาปแต่กับยอมอะไรกับยอมแรกที่จะไม่เอาไอ้บังไปแล้วไปเอาคนอื่นไปที่เป็นมารอมไม่ได้พูดง่ายออกไปยอมผิดกับการที่ออกไปเอาไอ้บังไปด้วยถ้าเข็นได้นะหมายถึงว่าเข็นได้นะเอาไอ้บังไปด้วยเอาไอ้บังไปด้วยถามว่าปลอดภัยที่สุดไหมปลอดภัยที่สุดอันนั้นเป็นทางออกนะแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าไอ้ผู้หญิงภรรยาเขามีน้องที่เป็นผู้ชายหรือพี่เป็นผู้ชายก็เอาไปไม่มีปัญหาแต่อย่างไรตราบใดก็แล้วแต่อิสลามไม่ได้บอกว่าอะไรนะคนที่เป็นสามีภรรยาถ้าสามีป่วยแล้วมารอมยกเลิกไม่มีถึงแม้ว่าจะป่วยแต่ก็ยังเป็นรอดมารอมได้ใช่มั้ยคะอาจารย์เพราะว่าบางทีเพราะว่าการป่วยไม่ได้การป่วยไม่สามารถที่จะมายกเลิกการเป็นมะห์รอมได้นะให้เขามีชีวิตกันแล้วกันอย่าตายอย่าเพิ่งตายไปด้วยโอ้ยไปด้วยกันรักกันจะตายเขาเรียกแสดงความรักซึ่งกันต่อกันด้วยนะไปโอ้โหดูสิภรรยาดีๆนะไอ้บังก็แย่นั่งวีลแชร์ก็เฉ็นเข็นฉันมาโอ้โหได้ใจนะเนี่ยบอกนะได้ใจครับคำถามต่อไปมีไหมฮะวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ที่เมื่อกี้ถามเนี่ยเขานึกว่าพอสามีไม่ได้เป็นมะห์รอมแล้วก็ภรรยาจะเป็นมะห์รอมให้สามีไม่ได้นะจันนะผู้หญิงเป็นมะห์รอมให้ใครไม่ได้ผู้หญิงสถานะของเขาคืออะไรจะต้องอยู่ภายใต้มะห์รอมผู้หญิงไงพูดง่ายๆนี่ผู้หญิงนะอันนี้ผู้ชายผู้หญิงนี่จะต้องอยู่อย่างนี้วันดีคืนดีถ้าเกิดว่าสามีจะป่วยผู้หญิงจะมาอย่างนี้เนี่ยไม่ได้สถานะไม่ได้เพราะอะไรชัดในตัวของมันอัรริญาลูกาวามูนะอัลนิซาผู้ชายอยู่เป็นไงสถานะของผู้ชายเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้นะสถานะผู้ชายคืออยู่ดูแลอะไรต่ออะไรผู้หญิงว่าไปนะค่ะอย่าตะกันหรอกค่ะอาจารย์อีกข้อนึงนะคะครับเวลาจะละหมาดวันศุกร์เนี่ยค่ะคันนี้ผู้หญิงอ่ะก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปละหมาดแต่ว่าจะละหมาดยูรีที่บ้านนะคะต้องรอให้ละหมาดวันศุกร์ก่อนไหมคะแล้วเราถึงจะละหมาดยูรีอะค่ะมันจำเป็นครับแต่ถามว่าในกรณีถ้าไปได้ดีไหมดีถ้าไปได้ถ้าพูดถึงถ้าไปได้ดีสุดๆเลยไปได้ฟังคุตบะห์นู่นนี่นั่นแลกเปลี่ยนความคิดพบปะคนโอ้โหหลายอย่างได้ข้อคิดแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปเราก็อยู่ที่บ้านก็ละหมาดตามปกติของเราอ่ะเหมือนอยู่ที่บ้านไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดครับค่ะยะซักกะลอค่ะครับก็มันอร่อยไงคือจริงๆเราต้องเข้าใจนะโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์แต่ผมบอกท่านพี่น้องผมเอาไม่ต้องใครเลยเอาโมมัดนี่แหละจะได้ไม่ต้องโดนใครตั้งอยากได้ไหมตั้งเกียรติยศศักดิ์ศรีความสะดวกสบายอยากได้ไหมอยากได้ทุกคนแหละไอ้ความอยากได้ทุกคนนะแต่ที่เราบางเรื่องบางช่วงบางตอนเราเอาไม่ได้เพราะเรามี
เรามีเล่มนี้มาสกัดอยู่ในเมื่อเขาให้อย่างสมมุติเขาให้เราในเมื่อเขาให้เราอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติยศให้ทรัพย์สินเงินทองเราเอาได้เหมือนกันแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของอัลอิสลามไม่ใช่ว่าวันนี้เราไปเอาทรัพย์สินเราไปเอาเงินทองเราไปเอาเกียรติยศแล้วทิ้งศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบอกอย่างนี้บิดเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินก่อนเพื่อที่จะเอาเงินทองก่อนเพื่อที่จะเอาตำแหน่งก่อนท่านพี่น้องบางคนกล้าแลกกับทรัพย์สินกล้าแลกกับเกียรติยศกล้าแลกกับชื่อเสียงหลายเยอะแต่ถามว่าคนพวกนี้สักวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็จะต้องเอากลับอยู่ดีนั่นแหละไม่ว่าท่านจะสูงขนาดไหนเดี๋ยวสักวันหนึ่งท่านไม่รู้จักอัลลอฮ์ท่านไม่สนใจในศาสนาของอัลอิสลามอัลลอฮ์ก็เอาท่านต่ำลงนั่นแหละวันนี้มันเป็นเหตุการณ์สมมุติน่ะเหมือนนักการเมืองเห็นไหมล่ะสมมุติกันไปกับสมมุติกันมานะท่านพี่น้องเราอย่าเป็นอย่างนั้นกันแล้วกันเราจะได้อะไรกันแล้วแต่อัลลอฮ์จะนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดสอบกับเราก็แล้วแต่ยึดมั่นมันเอาไว้อย่าเกินนะอย่าเกินกรอบของอัลอิสลามอย่าเกินคำสั่งของอัลอิสลามอย่าเกินคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะพบกับทางที่ปลอดภัยก็คงฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วก็บทเรียนให้กับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์เราคงกลับมาพบเจอกันใหม่ในเดือนมีนาคมเสาร์ที่สองของเดือนนะอินชาอัลลอฮ์นะครับจากลาท่านพี่น้องจากลาท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู